Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงของคนเล็กๆที่เป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนหลายเล่มของคุณหมอนเจ้าของนามปากกาสองขาคิดว่าเรื่องการบูลลี่มันควรจะหมดไปได้แล้วและถูกแทนด้วยสิ่งที่ดีกว่านักเขียนหนังสือสำหรับเด็กเยาวชนผลงานเขียนของคุณหมอนสองขานะคะก็มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้งานเขียนนะคะมากกว่า100เล่มนะคะอาจจะ200เล่มด้วยซ้ำไปโดยงานเขียนประเภทต่างๆแบ่งออกเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลมีการคัดเลือกคัดสรรแล้วก็เรื่องที่เข้ารอบการประกวดรวมถึงเล่มที่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำและยังมีหนังสือที่เป็นในรูปแบบของเพลงซีดีหนังสือที่เป็นอีบุ๊กเป็นออดิโอบุ๊กมีหนังสือที่เป็นหนังสือ2ภาษานะคะที่มีการซื้อลิขสิทธิ์งานเขียนของคุณหมอนเองนะคะไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยค่ะหนังสือบางเล่มของเธอนะคะก็มีการจำหน่ายออกไปหรือว่ามีผู้สนใจจนตอนนี้เนี่ยค่ะบางเล่มก็อาจจะไม่มีอยู่ในสต็อกวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาพูดถึงการทำงานเขียนทางนักเขียนเองอยากจะให้เรียกว่าคุณหมอนนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังเรื่องราวของเธอในประเด็นต่างๆที่เราจะคุยกันก่อนมาเป็นนักเขียนนะคะหนังสือสำหรับเด็กเช่นทุกวันนี้ค่ะอยากจะทราบค่ะคุณหมอนมีความฝันในวัยเด็กไว้อย่างไรบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอนนะคะความฝันวัยเด็กเหรอก็เหมือนเด็กทั่วๆไปนะ อยากว่ายน้ำเป็นอยากเล่นดนตรีเป็นสักชิ้นอยากเป็นเจ้าของหนังสือสักเล่มเจ้าของหนังสือคือว่าเป็นหนังสือของเราซื้อมาหรือว่าเป็นเจ้าของค่ะเพราะบ้านยากจนไงที่ฝันโตขึ้นเคยนึกฝันอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ค่ะเพราะว่าชอบไอ้กระบอกเก็บตังค์ที่มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนาะแล้วคิดว่าได้เก็บตังค์ด้วยได้เที่ยวไปด้วยอ่ะแต่จริงๆด้วยความเป็นเด็กเราไม่ทันคิดอ่ะว่ามันก็อยู่บนรถเมย์คันเดิมคันเดียวแหละทุกวันตอนอยู่ป.3เคยเขียนเรียงความว่าอยากเป็นครูเพราะอยากให้ประชาชนมีความรู้อันนี้ที่บ้านจะล้อกันมายันโตเลยค่ะครับฝันเล็กๆเท่านี้แหละค่ะเป็นความฝันที่เล็กๆ เรียบง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการว่ายน้ำนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่เรามีฝันเล็กๆแบบนี้ช่วงไหนวัยใดของชีวิตคะที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มอยากจะเป็นนักเขียนจริงจังแล้วนะช่วงไหนเหรอเอาจริงๆคือว่าตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นคนห่างหนังสือเนาะจะได้อ่านหนังสืออื่นๆก็ที่ห้องสมุดอ่ะเพราะว่าที่บ้านแม่ไม่ให้อ่านหนังสืออื่นนอกจากหนังสือเรียนเพราะแม่กลัวใจแตกแต่ว่ามีพี่ลูกลุงนะคะชื่อพี่ปัญญาตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาสถาปัตย์เขาเอาหนังสือความรู้รอบตัวเล่มนึงมาให้มันก็เป็นรูปวาดนะเราได้เห็นตุ่นปากเป็ดเห็นจิงโจ้เห็นปลาโลมาเห็นเอสกิโมเห็นอะไรโอ้มันทำให้เรารู้สึกโอ้หนังสือนี่มันพาเราท่องโลกกว้างทำให้เรารู้จักหลายๆอย่างเรานึกขอบคุณคนเขียนหนังสือแล้วก็พอตอนอยู่ม.ศ.ต้นนะคะมีครูภาษาไทยที่ดีมากชื่อครูจันเพ็ญครูก็จะสอนเขียนกรครูสอนสนุกและเปิดให้พูดคุยได้นะคะนอกจากครูสอนเขียนกรแล้วครูก็จัดประกวดเขียนกรเขียนเรียงความให้นักเรียนทั้งห้องทำหนังสือพิมพ์ห้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโลกใหม่ของเราเราก็ลองเขียนลองทำดูก็เขียนกรเขียนเรียงความประกวดเพราะว่าอยากได้รางวัลเป็นหนังสืออย่างที่บอกตอนเด็กๆว่าเราอยากมีหนังสือของตัวเองสักเล่มที่ไม่ได้เป็นไม่ต้องแบ่งกับพี่น้องคนอื่นเขียนดูแล้วมันก็ได้รางวัลแล้วเราก็ชอบแล้วเรารู้สึกว่าดีตอนหลังก็ไปเรียนพาณิชย์อยู่2ปีแล้วก็ไปเอ็นเข้าเกษตรก็ทำกิจกรรมนักนิสิตก็พี่ๆก็ชวนให้ไปทำหนังสือพิมพ์มหาลัยชื่อร่มนนทรีนนทรีเป็นต้นไม้ของเกษตรพี่ๆก็ชวนให้เขียนเราก็เขียนรอบรั้วนนทรีแทนพี่จิรภาพโลหิตกุลที่พี่เขาจบไปนะคะหมอนก็เริ่มนำปากกาสองขาที่นี่แหละเพราะว่าต้องสองขาเดินไปรอบเกษตรดูว่าเกิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเป็นเรื่องน่าสนใจจากนั้นก็เขียนคอลัมน์แนะนำหนังสือทำสกู๊ปส
ัมภาษณ์ผู้คนเขียนอะไรได้เป็นกองบอกก็สนุกกับการทำหนังสือรักหนังสือค่ะแต่ยังไม่ทันได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนักเขียนอะค่ะก็ทราบเส้นทางนะครับสิ่งที่ปูพื้นปูประสบการณ์ให้กับคุณหมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงของตั้งแต่วัยเรียนเป็นต้นมานะคะการได้ถูกบ่มเพาะนะคะจากคุณครูที่เป็นผู้สอนและในช่วงชีวิตของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทราบมาว่าหลังจากที่จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์นะคะคุณหมอนเองได้มีประสบการณ์ค่ะไปเป็นครูในหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่กองม่องทะนะคะใกล้กับชายแดนพม่าค่ะแล้วต่อมาก็ยังได้มีโอกาสนะคะไปเป็นครูที่ต่างประเทศนะคะการเป็นครูค่ะมีส่วนสำคัญอย่างไรคะในการทำงานเขียนของตัวเองและคุณหมอนเองค่ะได้เห็นเด็กๆที่เป็นนักเรียนนะคะแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละแห่งอย่างไรบ้างค่ะโอ้คำถามดีเลยต้องบอกว่าการเป็นครูเนี่ยเป็นการเริ่มชีวิตนักเขียนของหมอนเลยเนาะหนังสือเล่มแรกของหมอนก็เขียนเกี่ยวกับนักเรียนกะเหรี่ยงเพราะว่าตอนเราไปอยู่ที่นิวยอร์กที่คอแนลนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านเล็กๆมันบ้านนักศึกษาบ้านพักนักศึกษาเป็นเมืองหนาวแล้วเราก็คิดถึงเด็กอ่ะคิดถึงนักเรียนที่เราเคยสอนมันเป็นเมืองหนาวที่หิมะตกเกิน5-6เดือนต่อปีนะคะหิมะมันก็คล้ายๆกับฝนเนาะถ้าเรามีความสุขเราจะสุขมากถ้าเราคิดถึงเราจะคิดถึงมากเราก็เลยเริ่มเขียนเรื่องเด็กๆออกมาคล้ายเป็นการบำบัดตัวเองให้คลายคิดถึงเด็กๆคลายการคิดถึงบ้านก็ส่งไปลงที่สตรีสารนะคะคุณยายบก.คือคุณนิรวรรณปิ่นทองท่านชอบใจมากเลยตั้งชื่อให้ว่าเรื่องเล่าจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็ได้ลงในสตรีสารภาคพิเศษพี่ปีนังวาดรูปให้นะลงหลายสิบตอนจนกระทั่งสตรีสารปิดตัวลงไปต่อมาอีกหลายปีทางชมรมเด็กของพี่โบตัดและอาจารย์วิริยะนะคะก็ช่วยรวมเล่มให้เป็นหนังสือเล่มหนาหลายร้อยหน้าเลยชื่อดอกไม้บนภูเขาก็ดอกไม้ก็คือเด็กๆ กะเหรี่ยงนักเรียนนั่นนะคะมันก็เลยเป็นหนังสือเล่มแรกของหมอนแล้วก็โชคดีว่าก็ได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 100รายชื่อหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านมันก็เริ่มจากตรงจุดนั้นนะคะแต่ว่ากว่าจะมีเล่มที่2เล่มที่3ออกมามันก็อีกหลายปีนะคะเพราะช่วงนั้นที่เป็นครูงานครูแบบมันงานหนักงานเยอะงานครูก็เหมือนเป็นงานพ่อแม่นะคะคือแทบไม่มีวันหยุดนะหมอนเรียนจบโทด้านการศึกษาพิเศษก็ทำงานกับเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเด็กดาวอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องมันต้องทำหลักสูตรสำหรับเด็กเฉพาะตัวมันเลยต้องไปทุ่มเทตรงนั้นแล้วก็ทำสื่อการสอนมากกว่าจะมาได้เขียนจริงๆก็ตอนที่อยู่อเมริกา15ปีแล้วย้ายกลับมาที่อิสราเอลที่บ้านสามีนะคะเราก็อยากจะเป็นครูต่อเนาะแต่ว่าภาษาฮิบรูของหมอนดีไม่พอพูดใช้ได้อะแต่ไม่ดีพอที่จะเป็นครูแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยมันไม่แฟร์นะถ้าแบบเราเป็นครูแล้วเด็กไม่ได้จากเราเต็มที่เนาะก็ไปเปิดไดอารี่ที่ตอนเขียนไว้ตอนอายุ13ดูนั่นนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราอยากเป็นอีกก็มีอีกฝันหนึ่งที่อยากเป็นตอนนั้นเขียนไว้13ฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างอีกฝันหนึ่งก็อยากเป็นคนเขียนหนังสืออยากมีหนังสือยังคิดว่าถ้าชีวิตนี้มีหนังสือของตัวเอง55เล่มเราคงดีใจก็เลยเริ่มเขียนจริงจังย้ายกลับมาอิสราเอลตอนปี2549เนาะแล้วก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นถึงเริ่มเขียนจริงจังแบบเป็นงาน full time ตลอดมาตอนนี้ก็มี180เล่มแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเดินทางมาไกลเกินกว่าที่ฝันเอาไว้นะคะจากตอนแรกตั้งใจไว้ว่า55เล่มนะคะเป็นความฝันที่บันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกมี2เรื่องค่ะที่อยากจะชวนคุยนั่นก็คือทางคุณหมอนเองได้พูดถึงนิตยสารสตรีสารนะคะโดยสตรีสารเราก็ทราบว่าคือของคุณนิรวรรณปิ่นทองคุณยายบก.ที่หลายๆท่านเคารพรักและทางของชมรมเด็กก็คือคุณโบตันนะคะซึ่งก็เป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงค่ะอยากจะขอทราบค่ะประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับ2ท่านนี้ค่ะหรือว่า2พื้นที่ในการทำงานเขียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคือโอ้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากไม่คิดไม่ฝันเราส่งไปลงสตรีสารเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนเริ่มหัดอ่านได้อยู่ปอเตรียมปอหนึ่งอ่ะที่มันมีมุมหนังสือในห้องก็ได้อ่านช้างน้อยสีชมพูอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเขียนไปแล้วโอ้คุณยายท่านก็ตอบมาแล้วท่านแบบเป็นผู้ใหญ่ที่
ส่งเสริมนักเขียนคนเขียนตัวเล็กๆที่โนเนมอย่างเรามากเนาะสมัยก่อนยังไม่มีเน็ตนะคะเราก็เขียนจดหมายไปท่านก็ลงให้แล้วก็ส่งหนังสือกลับไปให้เด็กๆที่กองม่องทะด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านยังส่งสคสมาให้ด้วยอ่ะหรือว่าถ้าเราเขียนจดหมายไปบางครั้งท่านตอบช้ามาหน่อยคุณยายก็เขียนบอกว่าขอโทษนะคะท่านให้เกียรติคนที่แบบว่าไม่รู้จักกันคือในชีวิตไม่เคยเจอกันนะคะคือเรารู้สึกว่าท่านมีเกียรติเพราะท่านให้เกียรติคนอื่นรู้สึกโชคดีที่ได้ลงในสตรีสารแล้วก็กลายเป็นผูกพันกับสตรีสารค่ะเพราะตอนมีเน็ตเนี่ยมีคนเรียกร้องถึงสตรีสารหมอนก็ไปเปิดเพจเนาะชุมชนสตรีสารส่วนพี่โบตันเนี่ยค่ะเป็นนักเขียนที่หมอนชื่นชอบมาตั้งแต่เราอยู่มัธยมอ่ะได้อ่านเรื่องแวววันผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดซึ่งเป็นหนังสือเรียนนอกเวลาของพี่สาวมาอ่านแล้วเราทึ่งมากว่าโอ้โหเจอแล้วนิยายไทยที่แบบตัวเอกนางเอกเป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่เป็นชาวสวนเรื่องทองเนื้อก้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทุกคนก็มีคุณค่านะไม่ใช่ว่านางเอกต้องเป็นคุณหญิงคุณนายคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ส่งไปที่ชมรมเด็กเพราะตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าเคยเขียนส่งตอบคำถามไปที่ชัยพฤกษ์การ์ตูนชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อ R.O. พาสมอนก็เขียนไปทราบทีหลังว่าคืออาจารย์วิริยะที่มาทำสำนักพิมพ์ชมรมเด็กด้วยกันพอหมอนเขียนไปพี่โบตันก็ตอบมาบอกว่าโอ๊ยกำลังหาอยู่เลยอยากได้อันเนี้ยมาทำเป็นรวมเล่มมากเลยแล้วตอนหลังอาจารย์วิริยะก็บอกว่ากำลังให้ลูกสาวที่เรียนจุฬาวาดรูปให้อยู่นะก็ทำกันมาค่ะแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีพอหมอนกลับเมืองไทยก็ได้ไปเจอที่ชมรมเด็กโอ้พี่เขาก็น่ารักกันมากทั้งสองคนนะคะทำสังขยาไว้ให้เตรียมต้อนรับแบบเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติเราแบบแล้วก็แนะนำหลายอย่างที่ได้คือว่าทั้งคุณยายบกแล้วก็พี่โบตันให้ข้อคิดเราว่าจะเขียนเนี่ยต้องคิดว่าเราให้อะไรกับคนอ่านไม่ใช่ว่าเอาคนเขียนเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์เราต้องคิดถึงคนอ่านเพราะว่าไม่ใช่แค่การอ่านทั้งนั้นมันต้องมีกระดาษเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีหลายเรื่องนะคะมันทำให้เราคิดก่อนแล้วก็คิดว่าเราไม่ใช้คำเยอะแยะฟุ่มเฟือยหนังสือโดยมากจะต้องแบบว่าไม่ตัดออกได้สักคำนะคะนี่เป็นอะไรที่เราคิดคือว่าให้คุณค่ากับคนอ่านอย่างที่สุดนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าได้บรมครูนะคะทั้งสอนท่านนะคะในเรื่องของการเขียนแล้วก็อาจจะพ่วงในเรื่องของงานบรรณาธิการเข้าไปด้วยค่ะจะชวนคุณหมอนนะคะคุยถึงงานเขียนต่างๆที่ผ่านมานะคะของคุณหมอนซึ่งโอ้โหตอนนี้มี180เล่มในรูปแบบต่างๆหลายๆคนก็รู้จักทั้งป๋องแป๋งนะคะทั้งคุณแม่สองขาหนังสือดอกไม้บนภูเขาค่ะลองคุยถึงสักบางเล่มหยิบมาคุยกันนะคะว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของป๋องแป๋งที่มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากค่ะค่ะก็หมอนก็แบบอยู่ต่างประเทศมาตลอดเนาะแล้วก็โชคดีที่มีเน็ตนะคะพอตอนเราคิดจะมาเขียนงานจริงจังก็ไม่ได้รู้จักใครนะคะเราก็อยากเขียนเรื่องเด็กเพราะว่าเป็นครูมาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีลูกสาวสองคนหลายๆเล่มยังไม่มีในเมืองไทยหลายๆเนื้อหาจริงๆเล่มแรกๆที่เขียนก็เป็นคู่มือพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะมือเล็กๆ100วิธีช่วยให้ลูกอ่านเก่ง100วิธีช่วยให้ลูกเขียนเก่ง100วิธีฝึกลูกพูดเก่งสอนลูกได้หลายภาษานี่พิมพ์กับรักลูกนะคะพอเขียนเรื่องนั้นไปเสร็จแล้วเราก็อยากเขียนเรื่องเด็กก็เขียนชุดคุณแม่สองขาก็ส่งไปให้ที่พาร์ทก็อีเมลคุยกันเนี่ยแหละค่ะก็ดีที่เอ้ยเขาไปทำเป็นเพลงเป็นซีดีด้วยชอบมากเกินกว่าที่คิดฝันไว้เพราะตัวเองเป็นคนร้องเพลงผิดคีย์นะเล่นดนตรีก็ไม่เป็นแล้วก็วันหนึ่งพอได้รับหนังสือฟังเพลงพวกนี้คิดว่าเอ้ยมีเรื่องที่เรายังไม่ได้เขียนอยู่นี่นามีเรื่องแปรงฟันเรื่องแต่งตัวซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานของเด็กอะแต่มันยังไม่ค่อยมีในหนังสือไทยตอนนั้นนะคะเราก็เลยอยากเขียนก็ลุกขึ้นมาเขียนกลางดึกเลยค่ะตอนแรกก็ชื่อจุ๊บแจงแปลงฟันจุ๊บแจงแต่งตัวเพราะอยากให้ได้สระแองนะคะ
แล้วพอส่งไปให้ทางบก.โอ้กองบก.ก็ชอบแล้วก็แนะนำมาว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงมีหลายคนแล้วนะแต่ยังไม่มีของเด็กผู้ชายเราก็เลยมาช่วยกันสร้างป๋องแป๋งจริงๆหาชื่อกันนานค่ะพอได้ป๋องแป๋งแล้วก็ดีได้เสียงตอบรับที่ดีก็ออกมาเป็นชุดละ4 เล่มตอนนี้ก็มีเท่าไหร่18 ชุด72 เล่มแล้วค่ะนอกจากที่เขียนป๋องแป๋งในหนังสือเด็กในเรื่องส่งเสริมพัฒนาการเด็กและช่วยให้เด็กเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างง่ายขึ้นเนาะพ่อแม่ครอบครัวก็ไม่ต้องรบกับเด็กในเรื่องอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันเลิกผ้าอ้อมเป็นหาวหกล้มอะไรอย่างเงี้ยช่วยงานบ้านไปโรงเรียนมันก็อยากเขียนในประเด็นที่ไม่ค่อยมีด้วยค่ะเช่นเรื่องป๋องแป๋งอยากรู้มีจู๋ทำไมยังปรึกษากับทางบก.ว่าเอ๊ะเราจะโดนถล่มไหมพี่ตุ๊กคุณสุชาดานะคะเจ้าของพาร์ทเขาบอกไม่เป็นไรหนังสือบางเล่มมันต้องมีทำไปเลยค่ะมันก็เกิดดราม่าทำให้คนรู้จักขึ้นนะตอนแรกมันก็แบบมีดราม่าเยอะแต่ตอนหลังพ่อแม่ที่อ่านก็ออกมาพูดว่าเป็นหนังสือที่ดีได้ช่วยมากๆเรื่องเพศศึกษาเบื้องต้นมีบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบอกว่าไม่รู้จะบอกลูกยังไงว่าทำไมเราไม่มีจู๋แล้วลูกมีจู๋ป๋องแป๋งช่วยได้มากเลยค่ะเราก็เขียนเรื่องป๋องแป๋งหน้ายู่ว่าเอ้ยทำไมแบบเด็กหน้ายู่หรือร้องเช่นแชมพูเข้าตาเพื่ออยากให้พ่อแม่ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กมากขึ้นและช่วยเด็กที่เล็กๆอ่ะขวบ2 ขวบ 3 ขวบที่ยังมีคลังคำไม่เยอะได้สื่อสารออกมาผ่านหนังสือพวกนี้หรือเรื่องป๋องแป๋งวิ่งแข่งที่ว่าเราแข่งอย่างไม่ต้องเอาชนะหรือเอาเป็นที่หนึ่งที่เราวิ่งเพราะว่าเราอยากวิ่งสนุกอยากวิ่งกับเพื่อนๆเท่านั้นเองหรือป๋องแป๋งนั่งเก้าอี้ของป๋องแป๋งที่เป็นเรื่องคาซีทอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเนาะอย่างที่อิสราเอลอเมริกาญี่ปุ่นในหลายๆประเทศนะคะมันเป็นกฎหมายเลยว่าเด็กต้องนั่งคาซีทตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลเลยอย่างเราคลอดลูกมาเนี่ยพยาบาลจะตามลงมาดูเลยว่าถ้าไม่มีคาซีทเขาไม่ให้การทดลองแบบมันมีผลประจักษ์แล้วว่าคาซีทช่วยป้องกันชีวิตเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้มากหรือเรื่องป๋องแป๋งถูกลืมในรถอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเด็กถูกล็อกอยู่ข้างในจะปลดล็อกยังไงอันนี้ช่วยเด็กได้เยอะมากเห็นมีเพจหมอหลายเพจเขียนถึงว่าตอนที่ลูกสาวเขาติดอยู่ในรถแล้วก็สื่อของญี่ปุ่นก็มาขอทำเรื่องนี้ค่ะเพราะเห็นเราเสียใจทุกครั้งเนาะที่ได้ยินข่าวการสูญเสียเด็กเพราะถูกลืมในรถก็ทำเรื่องพวกนี้แล้วก็มีป๋องแป๋งไม่ใช่หมาหัวเน่าเนี่ยมันเป็นการบูลลี่นะผู้ใหญ่หยอกล้อสนุกเมื่อตอนที่พ่อแม่มีลูกอีกคนแล้วบอกเอ้ยพี่ต้องเป็นหมาหัวหน้าเราเอ๊ะมันเป็นการล้อที่มันไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะมันเป็นการบูลลี่เด็กอะไรอย่างเงี้ยป๋องแป๋งไม่ยอมค่ะฟังแล้วนี่ในเรื่องของป๋องแป๋งเนี่ยมีพัฒนาการของตัวเนื้อหาเรื่องราวนะคะโดยตัวป๋องแป๋งเองเขาก็จะยังถูกสตาฟอายุไว้ที่เท่าเดิมถูกไหมคะแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยอยากจะขอเรียนถามคุณหมอเหมือนกันค่ะว่า เราก็ต้องติดตามสถานการณ์บริบทแวดล้อมของสังคมด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นเรื่องเนื้อหาซึ่งจากที่ฟังเนี่ยมันเป็นทั้งสื่อของการเรียนรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจด้วยอะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็โชคดีอะที่ป๋องแป๋งแบบเป็นเพื่อนของเด็กๆพ่อแม่ก็แบบอัดคลิปลงทำอะไรแล้วพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขียนมาแนะนำค่ะพอเขาเห็นว่าโอ้ยมี Facebook หมอนสองขาก็เขียนหลังไมค์มาว่าเอ้ยคุณหมอนเขียนเรื่องนี้สิพี่หมอลองเขียนเรื่องนี้ไหมลูกติดจอมากเลยนะหรือตอนนี้ลูกพูดไม่เพราะลูกแบบแย่งของเพื่อนทำยังไงอยากให้เขียนเมื่อเร็วๆนี้ก็มีพ่อแม่เขียนมาบอกว่าอยากให้เขียนป๋องแป๋งในเชิงบวกอะไม่ใช่ว่าป๋องแป๋งแย่งของอย่างเดียวอยากให้มีป๋องแป๋งแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเสียงคนอ่านเนาะตอนนี้ก็ชุดต่อไปก็น่าจะเป็นป๋องแป๋งเบิกบานเชิงบวกนะคะที่ทำตามที่พ่อแม่แนะนำมาซึ่งต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เราก็ฟังจากหลายๆเสียงแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับจากผู้ที่ได้อ่านป๋องแป๋งนะคะมีส่วนนะคะในการที่จะนำไปพัฒนาตัวบทตัวเรื่องด้วยนะคะในชุดต่อๆไปของป๋องแป๋งค่ะวันนี้ค่ะเล่มที่หยิบมาคุยนะคะเราจะเข้ามาสู่ในเรื่องเหมือนหั่นหัวหอมเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่คุณหมอนสองขาเองเป็นผู้เขียนขึ้นมาแรงบันดาลใจของเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรคะคือเรารู้สึกว่าเด็กไทยอ่ะถูกล้อถูกบูลลี่มาตลอดผู้ใหญ่ด้วยนะเจอกันก็ทักว่าเอ้ย
เฮ้ยทำไมเตี้ยจังทำไมดำจังเฮ้ยทำอะไรมาทำไมแก้มบวมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นทักที่เป็นเรื่องปกติทั้งที่มันไม่ปกติเด็กๆเราก็ถูกล้อว่าเฮ้ยไอ้เตี้ยมาตื่นกลางคืนหมาหอนพี่ชายเราถูกล้อว่าไอ้ทึ่มเพราะเป็นคนเงียบๆพี่สาวถูกล้อว่ายายมูกเพราะน้ำมูกไหลตลอดน้องสาวใส่แว่นถูกล้อว่าสีตาไอ้แว่นอะไรอย่างเงี้ยเราเอ๊ะมันคืออะไรทำไมทุกคนต้องถูกล้อวะแล้วเราก็โกรธแล้วพอโกรธเนี่ยคนล้อเขาก็ชอบใจเราก็ล้อมันกลับเราก็ลืมไปด้วยนะว่าเราล้อเขากลับหลายครั้งการล้อก็มาจากครูที่ครูก็เรียกไอ้นี่ว่าเออไอ้ติ่งเพราะคนนี้เขามี11นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครูคิดว่าหยอกหยอกขำขำเอ็นดูเด็กแต่เด็กไม่ได้สนุกไปด้วยมันเป็นแผลในใจอ่ะอย่างในเรื่องเนี่ยค่ะที่เปิดเรื่องด้วยวินอ่ะวินน้องวินวินที่เขาอายเพราะว่าเขายากจนถูกล้อว่ายากจนเป็นไอ้เด็กร้านข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยเด็กไทยหรือว่าผู้ใหญ่ไทยเนี่ยอายกันมากเรื่องจนทั้งที่ความจนเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเนาะแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเด็กหรือของใครเนาะมันเป็นที่ระบบโครงสร้างไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายอ่ะพอโตขึ้นเราเห็นโลกกว้างขึ้นแล้วก็เออเข้าใจนะว่าเรื่องรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องน่าอายน่าอวดหรือน่าล้อหรืออย่างแก้มที่บ้านมีฐานะก็ถูกล้อคล้ายๆเราอ่ะว่าตัวเล็กวิ่งช้าไอ้เตี้ยทั้งที่ตอนเราเด็กๆเราไม่ได้ตัวเล็กนะเพียงแต่เราไปเข้าโรงเรียนเร็วโตมาก็แบบสูง160หรือมายที่โตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ถูกล้อว่าเป็นเด็กไม่มีพ่ออันเนี้ยเยอะเลยก่อนหน้านี้หมอนก็เคยเขียนเรื่องบ้านเลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วคนอ่านก็เขียนกลับมาว่าเขาไม่ชอบวันพ่อหรือวันแม่ที่สุดเลยร้องไห้ทุกปีอยากหนีไม่อยากไปเราก็โหโรงเรียนมันจะมีวันอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะมันเป็นบาดแผลแล้วเด็กหลายคนเขาเจ็บไงหรือว่าโม่ที่ถูกล้อไอ้อ้วนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าใครเป็นใครถูกล้อหมดสูงต่ำดำขาวอะไรถูกล้อไปหมดเราก็เรามาคิดว่าเอ๊ะมันล้อกันกลายเป็นเรื่องปกติทั้งที่ไม่ปกติลองคิดดูว่าถ้าเปลี่ยนคำล้อเป็นคำชื่นชมแทนอย่างเด็กที่อเมริกาเนี่ยเขาจะสอนเลยนะคะว่าเราจะชื่นชมคนอื่นยังไงเขียน thank you note ยังไงเห็นเพื่อนทักว่าเอ้ยวันนี้แบบว่าเธอใส่เสื้อสวยจังไม่ให้ล้ออ่ะไม่มีการล้อเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นคนจะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าคนส่วนมากมีความสุขมันก็จะเป็นพลังดีๆยิ่งกระเพื่อมไปในวงกว้างคิดว่าเรื่องการบูลลี่มันควรจะหมดไปได้แล้วและถูกแทนด้วยสิ่งที่ดีกว่าค่ะหมอนก็เลยอยากเขียนเรื่องเหมือนหั่นหัวหอมออกมาจริงๆมันไม่ใช่เจ็บจนตายหรอกนะไม่ใช่โดนมีดบาดนิ้วหลุดแต่ว่าหันหงหอมทุกครั้งเราก็น้ำตาไหลอ่ะคิดถึงมันแล้วแบบมันก็เศร้าเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะเราเกิดมาแบบรูปร่างอย่างนี้ทำไมต้องโดนล้อบ้านเราเป็นอย่างนี้ทำไมต้องโดนล้อมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะต้องมาเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะกับเด็กๆค่ะนะคะก็จากที่ได้อ่านนะคะเรื่องราวในเล่มนี้สิ่งที่ชอบนั่นก็คือมันมีเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆ เขาได้ถกเถียงได้แสดงความคิดเห็นกันในแต่ละบทนะคะที่จะมีแก่นของเรื่องที่จะนำเข้าไปสู่เรื่องตอนนั้นๆนะคะแล้วก็มีการแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็สร้างการยอมรับในเรื่องของการแสดงความเห็นของแต่ละฝ่ายให้เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นรูปแบบนึงของการเรียนรู้ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันทีนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของประเด็นเรื่องสิทธิเด็กค่ะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงๆนะคะแต่ก็มีนัยยะที่เป็นทางอ้อมที่กำลังบอกกับเราด้วยสื่อสารในเรื่องนี้ค่ะคุณหมอนเองมีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะก่อนจะไปประเด็นเรื่องสิทธิเด็กอยากจะเสริมนิดนึงว่าจริงๆก่อนหน้านี้หมอนก็เขียนเรื่องบูลลี่ไว้หลายๆเล่มนะคะ ต้อยติ๊ดตีหัวใจแปลงร่างเรื่องเศษกระดาษเกี่ยวกับที่คนล้อเด็กพิการหรือในนิทานวาดหวังที่หมอนทำก็มีเรื่องตัวไหนไม่มีหัวที่พยัญชนะไทยมันล้อกอไก่กับทอธงที่มันไม่มีหัวนะคะหรือว่าเสียงร้องของผองนกที่นกตัวใหญ่มันแบบระแกงนกตัวเล็กเรื่องแม่จ๋าดูคนนั้นสิทำไมคนนั้นมีรอยสักทำไมคนนั้นไม่พูดทำไมคนนั้นคนนี้เป็นอะไรเต่าทองสองสีเรื่อง LGBTQ เรื่องเราล้วนคือทำมาเยอะนะคะแต่ส่วนมากมันเป็นหนังสือภาพเล่มบางๆเนาะมีเหมือนหั่นหัวหอมเนี่ยค่ะที่เป็นหนังสือเล่มยาวหน่อยก็เล่มล่าสุดเล่มที่180ที่เพิ่งคลอดเนี่ยคือเรื่องสีสหายกับฝ้ายฟ้าเป็นเรื่องนิทานพื้นบ้านที่พ่อเล่าให้ฟังถึงสีสหายไอ้ขี้มูกมากหูกลางตูดแหลมมือปามเนี่ยน้องฝ้ายฟ้าไปโรงเรียนก็ถูกล้อว่ามือใหญ่มือปามไว้ผมเปียก็ถูกล้อผมเปียมาเลียใบตอง
เราเด็กๆเราไว้ผมหมาก็ถูกล้อผมหมาว่าผมหมาหน้าเหมือนแมวคือมันเป็นเรื่องล้อกันไปหมดยังคิดว่าเอ้ยทําไมคนไม่ยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะไว้ผมทรงอะไรหรือไม่มีผมก็ถูกล้อไว้หัวเหม่งอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากเขียนเรื่องตรงนี้ออกมาเยอะๆค่ะแล้วส่วนเรื่องสิทธิเด็กนะเราก็ง่ายๆคือเรารู้สึกว่าเด็กทุกคนต้องกินอิ่มนอนหลับสุขภาพดีมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ถูกบูลลี่ไม่ถูกล้อไม่ถูกละเมิดลวนลามและได้รับความปกป้องจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายอ่ะได้รับความรักความเข้าใจความใส่ใจจากพ่อแม่และผู้ใหญ่รอบตัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจมีโรงเรียนที่ดีโรงเรียนใกล้บ้านที่เรียนฟรีมีสวัสดิการรัฐที่โรงเรียนมีมาตรฐานในหลายประเทศอ่ะเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเรียนฟรีตั้งแต่แบบอนุบาลจนถึงม .6 อ่ะซึ่งสิทธิเด็กทั้งหมดเนี่ยหมอนเขียนในนิทานวาดหวังเล่มเด็กๆมีความฝันไว้ค่ะว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นยังไงในหลายๆเล่มสำหรับในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราได้คุณหมอนสองขานะคะเป็นตัวแทนค่ะเสียงของคนเล็กๆที่เป็นเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะได้มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะของเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็วัยรุ่นว่าชีวิตของเขาต้องการอะไรบ้างควรจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เข้าไปเสริมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็สิทธิของเด็กนะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็เติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็นไปนะคะวันนี้นะคะเรื่องเล่าทั้งหมดนะคะมีทั้งความสนุกความทุกข์ความเศร้านะคะเราก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยานะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะคะโลกแล้วก็ความฝันของเด็กๆวัยรุ่นรวมถึงเราเองที่เป็นผู้ใหญ่จะได้เดินทางเข้าไปทำความรู้จักพวกเขาได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ